นางวันลำโพสเฟซบุ๊กครั้งแรกหลังนั่งสำรอง2เกมติดนางวันลำผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนามของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดออกมาโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นครั้งแรกหลังจากที่ตกเป็นตัวสำรอง2นัดติดต่อกันหลังจากที่ทัพกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดตัดสินใจดับนางวันลำผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนามเป็นเพียงแค่ตัวสำรองในเกมลีก2นัดติดต่อกันพร้อมกับให้โอกาสสมพรยศลงไปเฝ้าเสาก่อนที่เจ้าตัวจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเก็บคลีนชีทได้ทั้ง2เกมล่าสุดนางวันลำออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นครั้งแรกหลังจากที่ต้องตกเป็นตัวสำรองโดยเจ้าตัวโพสต์ภาพช่วงการฝึกซ้อมกับต้นสังกัดพร้อมใส่แคปชั่นสั้นๆว่าหนูโบโกดิโดยคำว่านูโบโกดิเป็นชื่อการ์ตูนเรื่องดังของประเทศรัสเซียเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของหมาป่าที่พยายามจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้จับกระต่ายกินคล้ายๆแนวทอมแอนเจอรี่แม้สุดท้ายแล้วเจ้าตัวจะไม่ได้อธิบายว่าต้องการจะสื่ออะไรแต่ในคอมเมนต์ของโพสต์ดังกล่าวก็มีแฟนบอลทั้งชาวไทยและแฟนบอลทีมชาติเวียดนามเข้ามาให้กำลังใจเจ้าตัวจำนวนมาก